อยเลื่อนเกมมาตั้งนานแล้วเว้ยไม่เจอแมปดีๆแมปเด่นๆเลยว่ะโอ้ my god เจอแต่โอ้โหเดี๋ยวแมปอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเฮ้ยไอ้นี่มันบ้าข้างหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยอย่างชอบจริงๆเลยว่ะเกมโรบล็อกมันไม่มีเกมดีๆให้กูเล่นเลยเหรอวะเออแต่ได้ข่าวว่าแม่งช่วงนี้แม่งอัปเดตเลยนะจะเข้ามาน่ะบอกผิดเออมันอัปเดตหรือยังวะเนี่ยเลื่อนดูก่อนเฮ้ยเจอแล้วเว้ยนี่เลยไอ้เจ้าลูฟี่หมวกฟางตัวดีเลยนี่ว่ากดเข้าไปอะชืบนี่เลยเฮ้ยมาแล้วเว้ยอัปเดต7โอ้ my goodness โอ้โหเดี๋ยวแล้วมันมีอะไรเนี่ยโลโก้อุ้งตีนหมาเฮ้ยไม่ใช่ดิอุ้งตีนหมีว่ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกว่ามันเป็นผลใหม่หรือเปล่าน่าใช่นี่เนี่ยน่าจะเป็นผลของคูมะหรือเปล่าวะที่มันชื่อว่านี่คิวนี่คิวเออว่ะน่าใช่นะโอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มีผมคิงนอนเคดีเหมือนเดิมเช่นเคยเนี่ยนะครับผมหน้าตาดีเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวผลปีศาจเองนะครับผมก็เป็นผลนี่คิวนี่คิวเองนะครับผมหรือว่าผลของคูมะนั่นเองนะครับผมก็เป็นผลอุ้งตีนหมานี่แหละทุกคนเฮ้ยไม่ใช่อุ้งตีนหมีนะครับพูดผิดนะครับทุกคนโอเคนะครับผมก่อนที่เราเนี่ยจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ลืมจะกดไลค์กดแชร์กดนะครับคลิปนี้พี่ขอสมาน500ไลค์เหมือนเดิมเช่นเคยนั่นเองนะครับผมนะโอเคถ้าใครกดแล้วก็ไปรับชมคลิปเราผมปรับไปกันเลยโอ้โหเข้ามาในแมปกันอีกแล้วโอ้โหตั้งแต่เราไปแคสโบคุโนโรบอกมานี่แบบว่าโอ้โหไม่มีคนดูเลยก็ขอโทษประธานอภัยกันด้วยนะครับที่ผมเนี่ยไปนอกลู่นอกทางมาพูดผิดนะครับก็นานทีนะครับผมจะไปเล่นแมปโบคุโนโรบอกเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบใจก็อย่าลืมที่จะไปดูกันด้วยนะครับผมจะทำสองแมปนี้เองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมเนี่ยทำการไปซื้อเว้ยซื้อผลให้ทุกคนผลอีหยังก็ไม่รู้ที่มันชื่อว่าพันแพนหรือเปล่าทุกคนผมก็อ่านไม่เป็นนะครับผมถ้าเกิดว่าผมอ่านมัวก็ขออภัยกันด้วยละกันเนาะมันอ่านยากนะ PAW นะผมก็อ่านว่าแพนหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเอาง่ายคือชื่อของมันจริงๆเนี่ยนะครับผมมันชื่อว่านี่คิวในคิวนั่นเองนะครับผมผู้ใช้นะครับคือคูมะเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นจิตเทพโจรสลัดเองนะครับผมในอดีตหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้แล้วนะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะโหดเลยก็ว่าได้นะครับเป็นลูกน้องของใครนะทุกคนเป็นลูกน้องของดราก้อนนั่นเองนะครับผมก็เป็นพ่อของรูฟี่นั่นเองนะครับถามว่าคูมะเนี่ยเป็นคนดีไหมนะครับผมบอกเลยว่าเป็นคนดีจริงเลยนั่นเองนะครับป้องกันเรือซันนี่นั่นเองนะครับผมในตอนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กูจำไม่ได้ทุกคนตอนที่มันเนี่ยไปฝึก2ปีกันเองนะครับผมจนแบบว่าเขาเนี่ยเกือบตายนั่นเองนะครับเพราะว่าโดนอะไรสักอย่างแหละมาถล่มนั่นเองนะครับจะมาถล่มเรือของซันนี่แต่ว่าคูมะเนี่ยไปช่วยเหลือนั่นเองนะครับทุกคนได้งงว่าเฮ้ยพี่มึงขับไปไหนเนี่ยผมจะมาเกาะแรกเองนะครับผมนี่ทุกคนโอ้โหเดินทางมานิดหน่อยนะครับมาแวะก่อนนะครับมาแวะก่อนโอเคมาแวะก่อนจัดปลายโอเคนี่ทุกคนนะครับผมก็ทำการซื้อเครื่องซื้ออะไรอ่ะซื้อผลปีศาจมาทุกคนด้วยราคาเท่าไหร่ทุกคนน่าจะรู้อยู่นะครับคนที่ดูสตรีมผมเนี่ย 2,200 โลบักกูบอกเลยกูโคตรเสียดายตังค์เลยว่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ว่าอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะผมเนี่ยทำเพื่อคนดูแล้วทุกคนดูมาสเตอรี่ผมในตอนนี้เนี่ย300เป็นไงคือฟาร์มวันเดียวประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยผมได้300ชั่วโมง1ก็ได้100มาค่ามาสเตอรี่100คิดดูเอาคือผมได้ลงทุนขนาดไหนเฮ้ยทุกคนก็ฝากกดไลค์ด้วยฝากกดแชร์ฝากกดติดตามผมด้วยนะโอเคนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดให้ผมด้วยละกันเนาะโอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าผลปีศาจเนี่ยมันอยู่ระดับไหนนะโอเคจัดไปเลยทุกคนหลังจากที่มันขายผลใหม่เนี่ยทุกคนมันอยู่อันดับเท่าไหร่วะอันดับรองสุดท้ายนะครับผมแต่ว่ากาวิตี้เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมจะพูดอย่างหนึ่งทุกคนคือผมเกลียดมากๆเลยก็ว่าได้ทุกคนคือตอนที่มันขายผลใหม่เนี่ยคืออัปเดตใหม่ปุ๊บใช่ทุกคนแต่ว่าอัปเดตใหม่ในครั้งนี้เนี่ยเสือขายกาวิตี้โอ้โหแบบกูแบบเพียเลยทำไมมึงไม่ขายตั้งแต่แบบไอ้ผลโง่ๆนี่มันไม่ออกมาปะเออนะครับผมคือแบบกูเกลียดแอดมินมากเออนะครับเหมือนกวนส้นตีนกูนะโอเคทุกคนครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยทำการไปรีวิวกันดีกว่านะครับผมปะไปกันเลยโอเคมาเดี๋ยวเราทำการมาดูกันว่าสกิลเนี่ยมันแรงหรือเปล่านะครับผมโอเคทุกคนก็ในครั้งนี้นะครับผมอัปเดต7เนี่ยบางคนก็อาจว่าอาจจะบอกว่าพี่ครับมันอัปเดตแค่นี้จริงๆหรอมันไม่ได้อัปเดตแค่นี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นรูปละกันเนาะเป็นการอธิบายการอัปเดตทั้งหมดในแมปนี้ให้นั่นเองนะครับผมโอเคอ่ะขึ้นแล้วนะครับก็อาจจะขึ้นนานหน่อยเนาะให้ทุกคนเนี่ยอ่านนั่นเอง
องนะครับก็เป็นการปรับสกิลอะไรประมาณนี้เนาะของคนปี3ด้วยนั่นเองนะครับผมมันเนี่ยสมดุลขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับก็อาจจะเปิดไปนานหน่อยในการเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอ่านดูนะครับโอเคนะครับผมก็ผลที่คิวที่คิวนะครับผมผู้ใช้ก็คือคูมาเองนะครับผมที่เราบอกกันนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมก็ฟาร์มค่ามาสเตอรี่เนี่ยอยู่ที่300แล้วเองนะครับผมก็มันก็ค่ามาสเตอรี่เนี่ยอยู่ที่1นะครับ100 200 350เองนะครับผมเทียบเท่ากับกาวิตี้เองนะครับทุกคนนะฮะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสแตกกันดีกว่านะครับสแตกผมนะครับผมตามนี้เลยนั่นเองนะครับไดมอนด์ฟู้ดนะครับผม750เต็มนั่นเองนะครับผมแล้วก็ค่าซอส500นะครับผมค่าดิเฟนส์นะครับผม500อันนี้ก็ค่าเมลีก็400เองนะครับตามนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคทุกคนลืมบอกไปเลยนั่นเองนะครับผมผลนี้นะครับเป็นผลสายพาราบินเซียเองนะครับผมใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะครับสายพาราบินเซียเนาะไม่ใช่สายโซออนเองนะครับผมก็คนธรรมดาเนี่ยสามารถตีเข้าได้เองนะครับผมนี่เลยนะครับนี่โดนต่อยเนี่ยทุกคนเห็นปะโอ้ตีแรงเหมือนกันเนี่ยเรามัดหนักนะเว้ยโอเคทุกคนมาดูการมารีวิวกันดีกว่านะครับผมมา3 2 1สกิลซัดนะครับผมนี่ทุกคนมันก็จะแบบว่าทำมือทำไม้ทำมือทุกคนเดี๋ยวทำไมทำมืออย่างงี้วะโอ้ my godอชืบนี่ทุกคนมันก็ปล่อยอุ้งตีนหมาเข้าไปนะครับนี่ทุกคนกลางหัวใจเนี่ยก็มีเอฟเฟกต์ติดเองนะครับผมก็เป็นแค่เอฟเฟกต์นะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับสกิลแรงหรืออะไรทั้งสิ้นเองนะครับมันแค่เป็นเอฟเฟกต์เฉยๆนั่นเองนะครับผมเนี่ยอชืบนี่โอ้โห791นั่นเองนะครับถามว่าแรงไหมผมบอกเลยว่าแรงมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมสับสกิลนี้นะโอเคอชืบนี้อย่างเท่เลยว่ะโอเคนะครับผมก็สกิลเอ็กซ์เองนะครับผมอันนี้คือเป็นสกิลที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยก็ว่าได้ทุกคนมันคือหมัดปืนกลยางหยิบเว้ยทุกคนมันเหมือนมากเลยทุกคนมาเดี๋ยวผมจะทำการล่อก่อนละกันเนาะมานี่ปะหำน้อยทั้งหลายเมื่อกี้นะครับผมลืมไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้สกิลธรรมดาเนาะแต่ว่าเราไม่ใช้อาวุธเนี่ยก็มัน790เองนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่กองของเอเนลล่ะจะเท่าไหร่วะทุกคนเดี๋ยวลองดูนะจะแรงขึ้นหรือเปล่านะชุดคนโหเฮ้ย900ทุกคนดาเมจ900กองเอเนลช่วยได้โคตรเยอะทุกคนเพิ่มดาเมจมาเกือบเท่าตัวของมันเลยอ่ะเฮ้ยดาเมจเกือบพันทุกคนโอ้โหโคตรโหดเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคมาโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเราการมาดูสกิลที่2เองนะครับทุกคนมามันเหมือนกับหมัดปืนกลยางยืดนะครับทุกคนมา3 2 1อาชีพหมัดปืนกลยางยืดโคตรรัวเลยนะครับผมดาเมจอยู่ที่171เองนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้กองเอเนลแล้วทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันเนี่ยจะแรงสักแค่ไหนนะครับขนาดสกิลแรกเนี่ยปาไปเท่าไหร่นะทุกคน900นะครับผมอันนี้ได้เท่าไหร่อาชีพโอ้โห191เองนะครับผมก็เพิ่มมาแค่นิดเดียวเนาะประมาณ20นะครับผมก็ถือว่าเยอะประมาณ20นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคนะครับโอ้โหโคตรเท่เลยนี่ครับโอเคนะครับผมขอปิดกองเอเนลก่อนละกันนี่ครับก็สกิลเนี้ยถามว่าดีไหมก็บอกว่าดีเลยนี่เองนะครับโอเคทุกคนสกิลต่อไปนะครับผมคือสกิล C นั่นเองนะครับผมใช้ค่าแบตเตอรี่นะครับผมอยู่ที่200นั่นเองนะครับผมถือว่าเยอะนะทุกคนถือว่าเยอะมากๆเลยก็ว่าได้นี่ครับทุกคนโอเคมารอมาก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลซีนก่อนเองนะครับผมมา3 2 1อัดชึบนี่ทุกคนโอเคมา3 2 1อัดชึบนี่ทุกคนนี่นี่โคตรแรงทุกคนคือแบบสุดจัดประหลาดบอกอะทุกคนคือแบบกูบอกเลยนะแต่พวกมึงไม่ฟังเองอะว่ามันแรงนะคือผมเนี่ยบอกแล้วเว้ยสุดจัดประหลาดบอกอะกูบอกพวกมึงแล้วนะแค่นั้นแหละนะครับพูดอะไรของกูวะทุกคนมึนนะช่วงนี้โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทำการรีวิวรอบเลยนั่นเองนะครับทุกคนมา3 2 1อัดชึบดาเมจที่ดาเมจอยู่ที่ 1,000 เนี่ยครับผมโอ้โหอย่างเยอะเลยทุกคนดาเมจอยู่ที่ 1,000 เลยนะโอเคเดี๋ยวเราทำการมาใส่กองเอเนียวดูนะครับว่ามันเนี่ยจะเพิ่มค่าขนาดไหนทุกคนแค่ธรรมดาอย่าง 1,000 นะทุกคนขนาดนี้จะขนาดไหนแล้วทุกคนใส่กองเอเนียวจะขนาดไหนแล้วทุกคนโอ้โหจะอาชึบ1,200 ครับผมโอ้ my god โคตรแรงกอดอกแป๊บผมซื้อแบบคุ้มมากๆเลยก็ว่าได้นะทุกคนคือแบบผมปลื้มใจอ่ะที่ผมเนี่ยซื้อมาเว้ยคือเงินผมเนี่ยบินไปแล้วเว้ย300กว่าบาทนะทุกคนพี่ก็ไม่อยากจะพูดอ่ะแม่งเพื่อนก็กดไลค์พี่ด้วยละกันเนาะ RP สำหรับโรบัคพี่ด้วยแล้วก็เงินพี่นะโอเคนะครับผมมาสกิลต่อไปนะครับผมคือเป็นอันตินั่นเองนะครับผมก็ใช้ค่ามาสเตอรี่เนี่ยอยู่ที่300นะครับทุกคนโคตรเยอะเลยก็ว่าได้นี่ครับผมโอเคไปหำน้อยวิ่งมาตามพี่มาน้องเอ้ยจูก่อนทุกคนนี่ครับผมนี่มานี่มานี่มาหำน้อยทุกคนสำหรับสกิลนี้นะครับผมก็เป็นการทำไงทุกคนในการ์ตูนมันก็มีนะทุกคนทุกอย่างในนี้มันมีในการ์ตูนหมดเลยนั่นเองนี่ครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นฉากที่ตอนที่ไอ้ลูฟี่เนี่ยนะครับมันบาดเจ็บเยอะแยะมากมายเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเหมือนกับโซโลเนี่ยบอกว่าเอาด
ดูดซับพลังอะไรสักอย่างอ่ะของไอ้ลูฟี่เนี่ยความเจ็บปวดของลูฟี่เนี่ยมาใส่ที่ตัวของโซโรนั่นเองนะครับแล้วก็ไอ้คุมะเนี่ยมันก็ทำตามมันนะครับผมที่มันบอกเนาะโอเคเดี๋ยวทำการมาดูดีกว่าว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเองนะครับทุกคนนี่อาชืบนี่ทุกคนเห็นปะเนี่ยทุกคนมันจะเจ็บเว้ยทุกคนมันจะเจ็บนะเนี่ยเห็นปะคือมันเป็นพลังการเจ็บปวดเว้ยทุกคนนี่เนี่ยนี่โอ้โหโคตรแรงเลยนะครับปิวไปไหนแล้วนะโอ้โหคอมโบทีเดียวไม่ตายเนี่ยมันอึดมากทุกคนแตกไปสิครับโอเคก็จะลักษณะแบบนี้เองนะครับโอเคเดี๋ยวลองทำการใส่กองเอเนลดูเองนะครับผมว่ามันแรงขนาดไหนเนาะเดี๋ยวผมทำการคอมโบทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับมาผมน้อยทุกคนนะนี่ตามพี่มาตามพี่มาคือซื้อคุ้มมากนะครับบางคนว่าเฮ้ยพี่ครับซื้อคุ้มไหมผมบอกเลยว่าคุ้มนั่นเองนะครับเพราะว่าสกิลวีเนี่ยทุกคนดูนะปุ๊บเนี่ยทุกคนมันล็อกนะมันล็อกปุ๊บแล้วก็ทำการคอมโบแต่ว่ามีข้อเสียนะครับอันนี้ผมพูดตรงเลยว่ามันมีข้อเสียนี่นะทุกคนก็คือเป็นการยังไงอ่ะสกิลมันช้าทุกคนมันปล่อยไปช้านะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยผลนี้เหมาะกับการซับพอร์ตนั่นเองนะครับผมไม่จำเป็นต้องแบบว่าโซโล่เดียวโซโล่อาจจะยากเองนะครับต้องใช้ดาบช่วยเองนะครับผมไม่สามารถโซโล่ด้วยตัวเองได้เองนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยก็โซโล่ได้นะบางทีเราก็แบบฟุกเนาะเนี่ยบางทีแบบศัตรูมันไม่เก่งอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูเก่งเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยแพ้แน่นอนนะครับผมต้องเป็นการแบบว่าคอมโบประมาณนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลใหม่เนาะเฮ้ยลืมไปเลยนะครับสกิลสุดท้ายนะครับผมก็เป็นการวาร์ปเองนะคนมาปึ๊บนี่เองนะครับผมก็จะเป็นการพุ่งเองครับทำให้ไกลไหมนะครับผมก็ถือว่าใกล้เหมือนกันนะครับทุกคนเห็นปะประมาณนี้นะชึบนี่นะครับผมโอ้โหอย่างไกลเลยนี่เองนะครับใช้สำหรับการหลบศัตรูเองนะครับผมค่อนข้างจะไวเลยปุ๊บเนี่ยทุกคนโคตรเร็วนะครับผมโอเคสำหรับการรีวิวนะครับผมก็จะประมาณนี้นี่เองนะครับนี่ทุกคนสกิลเท่มากนะครับเอฟเฟกต์สวยงามมากๆเลยก็ว่าได้นะครับเหมือนในการ์ตูนเป๊ะๆเลยเนาะนี่เนี่ยผมชอบสกิลนี้มากเลยทุกคนเนี่ยปะแบบมันเจ็บหนักเว้ยอาชืบนี่ไงนี่ไงถ้าเกิดว่าค่ามาสเตอรี่ตันเนี่ยผมบอกเลยว่าแรงมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมเนี่ยโอ้โหโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนะครับผมในการครั้งนี้เนาะคือผมเนี่ยเสียตังค์ไป 2,200 โลบักเป็นไงทุกคนนี่ครับผมก็ฝากกดไลค์เป็นใจให้พี่ด้วยละกันเนาะโอเคบางคนจะถามกันมาเยอะแยะมากมายไก่กล่องเลยก็ว่าได้นะว่าพี่ครับเมื่อไหร่มึงจะขายกางเกงขายเต๋วมึงเนี่ยนะครับคือตอนนี้ผมขายเต๋วแล้วนะครับผมเต๋วก็แปลว่ากางเกงแหละนะครับภาษาเหนือทุกคนโอเคก็สามารถไปซื้อเต๋วกันได้เลยนั่นเองนะครับนี่โอ้โหเต๋วผมโคตรเท่เลยว่ะโอ้ my god นี่ครับผมก็ตามนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์เนาะฝากกดแชร์ฝากกดตามเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ see you again เจอเพื่อนครับผมบ๊ายบายครับผม